คลื่นอนาคตคลื่นความรู้สู่การพัฒนาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือรายการคลื่นอนาคตนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับดิฉันกิติมาพรจิตราธรนะคะวันนี้รายการของเราค่ะนำเสนอเรื่องราวของงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆเรานี่เองค่ะก็คือลาวนะคะประวัติศาสตร์ลาวก็คือถือได้ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับไทยนะคะนักวิจัยของเราค่ะท่านได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดทีเดียวเจาะลึกลงไปเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์จากเอกสารหรือว่าการที่ลงไปคลุกคลีกับคนในท้องถิ่นหรือว่าคนลาวที่ได้เคยผ่านเรื่องราวต่างๆในอดีตนะคะนั่นก็คืออาจารย์สุวิทย์ธีรศาสวัตรค่ะอาจารย์อยู่ภาควิชาประวัติศาสตร์โบราณคดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเราจะพูดคุยกันในช่วงของคนวิจัยแล้วก็ช่วงต่อยอดค่ะนอกจากนี้ค่ะในรายการของเรานะคะยังมีเรื่องราวสาระที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นช่วงรู้หรือไม่แล้วก็แฟ้มข่าวรวมถึงมีปฏิทินกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะมาบอกเล่าให้ฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปสนทนาในส่วนของงานวิจัยนะคะคุณผู้ฟังคะเราไปติดตามเรื่องราวคร่าวๆของงานวิจัยกันในช่วงเปิดบันทึกกันก่อนค่ะเปิดบันทึกประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยทั้งในด้านที่ตั้งและความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกทั้งที่ลาวเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกันมากกับไทยแต่ชาวไทยรู้ประวัติศาสตร์ลาวกันน้อยมากค่ะเพราะหนังสือประวัติศาสตร์ลาวที่พิมพ์เป็นภาษาไทยนั้นมีเพียง5เล่มซึ่งอาจารย์สุวิทย์ธีรศาสวัตรจากภาควิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นในข้อสังเกตดังกล่าวจึงได้สนใจทำการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์ลาวโดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.เป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ค่ะการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ลาวทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองตั้งแต่คริสตศักราช1779ถึง1975โดยศึกษาเอกสารเป็นหลักประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้รู้ชาวลาวและชาวไทยโดยแบ่งเป็นสมัยต่างๆจากผลการศึกษาแบ่งการปกครองของลาวออกเป็น3สมัยเริ่มต้นจากสมัยที่ไทยปกครองลาวคริสตศักราช1779ถึง1893ในสมัยนั้นไทยยังคงปล่อยให้ลาวใช้วิธีการปกครองแบบเดิมคือระบบอาญา4ให้ใช้กฎหมายเดิมผู้ปกครองทุกระดับยังคงเป็นชาวลาวแต่รัฐบาลไทยที่กรุงเทพเป็นผู้แต่งตั้งถอดถอนผู้ปกครองระดับอาญา4ส่วนการขูดรีดผลประโยชน์จากลาวของรัฐบาลไทยนั้นจะอยู่ในรูปของการส่งส่วยและการเกณฑ์แรงงานเป็นครั้งคราวทำให้เจ้าอนุวงศ์ก่อการกบฏในต้นรัชกาลที่3ซึ่งปรากฏว่าฝ่ายกบฏถูกปราบอย่างรุนแรงส่งผลให้นครเวียงจันทน์ถูกเผาทำลายราบไทยได้กวาดต้อนชาวลาวเป็นจำนวนมากมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเอามาตั้งถิ่นฐานรอบๆภูพานและภาคกลางของประเทศไทยค่ะส่วนด้านการผลิตลาวยังคงผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลักต่อมาในปลายศตวรรษที่19ก็เริ่มมีสินค้าจากยุโรปเข้าไปขายในเมืองใหญ่ๆของลาวส่วนสินค้าที่ลาวส่งออกยังคงเป็นสินค้าป่าเป็นหลักในครึ่งหลังของศตวรรษที่19ฝรั่งเศสเริ่มเข้ามาล่าอาณานิคมในแถบอินโดจีนทำให้หลายๆประเทศตกอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสนอกจากนี้ฝรั่งเศสยังกดดันไทยโดยการส่งกำลังทหารเข้าโจมตีลาวและตามมาด้วยการใช้กองกำลังเรือรบปิดปากอ่าวไทยทำให้ไทยต้องยกลาวให้กับฝรั่งเศสหลังจากที่ไทยปกครองมานานถึง114ปีค่ะหลังจากที่ลาวอยู่ภายใต้การปกครองของไทยแล้วก็เข้าสู่สมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสซึ่งเป็นสมัยที่2หรือคริสตศักราช1893ถึง1954ในสมัยนี้ฝรั่งเศสได้ยกเลิกการปกครองแบบเก่าเกือบหมดฝรั่งเศสได้ตั้งกองต่างๆปกครองที่เวียงจันทน์โดยมีชาวฝรั่งเศสเป็นผู้บริหารทุกระดับในส่วนท้องถิ่นผู้บริหารในระดับเมืองลงมาเป็นคนลาว
ฝรั่งเศสได้กดขี่และขูดรีดทั้งภาษีและแรงงานมากกว่าในสมัยที่ไทยปกครองทำให้เกิดการต่อต้านจากชาวข่าเผ่าต่างๆในภาคใต้และชาวม้งในภาคเหนือซึ่งฝรั่งเศสได้ปราบปรามกลุ่มต่อต้านหลักทั้ง9กลุ่มอย่างรุนแรงถึงขนาดเผาหมู่บ้านฆ่าชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากค่ะฝรั่งเศสหมดอำนาจไปชั่วคราวตอนปลายสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งญี่ปุ่นเข้ามาปกครองแทนและเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามกลับออกไปฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีกครั้งด้านรัฐบาลลาวอิสระสู้ไม่ได้ต้องหนีไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่หนองคายและกรุงเทพโดยมีไทยให้การสนับสนุนทางด้านอาวุธและงบประมาณแต่เมื่อไทยเข้าสู่การปกครองของรัฐบาลทหารคือจอมพลป.พิบูลสงครามไทยก็เลิกช่วยเหลือรัฐบาลพลัดถิ่นหลังจากนั้นรัฐบาลพลัดถิ่นก็สลายตัวจนเมื่อฝรั่งเศสพ่ายแพ้ที่เดียนเบียนฟูในปีคริสตศักราช1954ฝรั่งเศสจึงหมดอำนาจลงอย่างสิ้นเชิงในลาวเวียดนามและเขมรค่ะในสมัยสุดท้ายคือสมัยที่ลาวได้รับเอกราชคริสตศักราช1954ถึง1975ซึ่งในสมัยนี้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเกิดขึ้นช้ามากเพราะความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายที่มีอำนาจในป่าความขัดแย้งได้กลายเป็นสงครามยืดเยื้อถึง2ทศวรรษเพราะอเมริกาได้เข้ามาแทรกแซงทั้งการเมืองและการทหารโดยส่งที่ปรึกษาทหารมาฝึกทหารฝ่ายขวาจ้างทหารรับจ้างและส่งอาวุธนานาชนิดโดยเฉพาะการใช้เครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดในพื้นที่ฝ่ายซ้ายทำให้ชาวลาวในเขตได้รับบาดเจ็บล้มตายมากมายแต่ในที่สุดฝ่ายซ้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะเวียดนามเหนือก็ประสบชัยชนะในปีคริสตศักราช1975จากนั้นก็เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมในด้านเศรษฐกิจพื้นที่ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนส่วนพื้นที่ที่ใกล้เมืองก็มีการผลิตเพื่อขายบ้างและมีการแลกเปลี่ยนค้าขายกับฝั่งไทยโดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าประเภทอาหารและสินค้าสำเร็จรูปจากไทยส่วนไทยจะซื้อสินค้าของป่าจากลาวเป็นหลักค่ะแม้ว่าลาวกับไทยจะเคยเกิดสงครามกันมาก่อนแต่ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนลาวกลับมีความใกล้ชิดกันมากกว่าประเทศอื่นๆและยังถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันอยู่นั่นเองค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างคนสร้างปัญญาพัฒนางานวิจัยคนวิจัยค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวคร่าวๆในช่วงเปิดบันทึกกันแล้วนะคะมาถึงช่วงคนวิจัยค่ะฉันมีคนวิจัยนะคะที่จะมาสนทนาแล้วก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะในส่วนของงานวิจัยด้วยนะคะนั่นก็คืออาจารย์สวิทธีรัสสวัสดิ์ค่ะอาจารย์อยู่ภาควิชาประวัติศาสตร์โบราณคดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะในส่วนของการศึกษาประวัติศาสตร์ของลาวเนี่ยค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าที่มานิดนึงว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ทำเรื่องนี้คะครับคือเนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเราที่นี่นะฮะเปิดสอนวิชาประวัติศาสตร์อีสานอยู่แล้วอ๋อค่ะครับแล้วเราก็พบว่าประวัติศาสตร์ของคนอีสานเนี่ยนะฮะมันไปเกี่ยวพันกับคนลาวนะฮะเพราะว่าคนอีสานเนี่ยนะฮะก็มาจากประเทศลาวค่ะนะครับแล้วแต่ก่อนนั้นอาณาจักรร้านช้างเนี่ยเขาก็ปกครองมาถึงทางฝั่งอีสานนี่ด้วยนะค่ะมันก็เลยแยกกันไม่ออกนะสมัยก่อนนี้ในเรื่องของการปกครองรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยนะจริงๆแม้กระทั่งบัดนี้เนี่ยนะมันก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวพันกันอย่างมากเลย อันนี้เป็นอันนึงนะฮะที่เราจะต้องย้อนไปศึกษาประวัติศาสตร์ของเราแล้วที่แล้วอีกอันนึงที่ผมคิดว่าคนไทยในส่วนใหญ่จะไม่รู้นะว่าคนในประเทศไทยทุกวันเนี่ยนะกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศของเรานะคือกลุ่มไทยลาวนะฮะเพราะว่าทั้งภาคเหนือ
รวมทั้งภาคอีสานเนี่ยนะฮะก็คนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวเนี่ยมีมากที่สุดแล้วรวมทั้งในภาคกลางด้วยที่จริงคนภาคกลางเนี่ยผมก็เป็นคนภาคกลางก็นึกว่าคนไทยเนี่ยมากที่สุดที่จริงแล้วคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวนี่จะมากกว่าเพราะเราอพยพไปสมัยรัชกาลที่3นะฮะอพยพคนทางลาวเนี่ยไปอยู่นั่นใน2ฝากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยที่อยู่ทางซีกตะวันตกตะวันออกนั้นก็เป็นคนกลุ่มไทยลาวนี่มากที่สุดเลยรวมๆกันทั้งประเทศเนี่ยผมคิดว่ามีกลุ่มไทยลาวเนี่ยประมาณ 60% นะฮะของประชากรประเทศไทยเราก็ควรจะรู้ประวัติของคนเหล่านี้นะแล้วประการสุดท้ายก็คือว่าผมคิดว่าลาวนี่เป็นเพียงชาติเดียวนะในโลกที่คนไทยนั้นสามารถพูดกับเขาได้โดยไม่ต้องใช้ล่ามนะก็มันเพราะว่ามันเป็นภาษาเดียวกันนะภาษาไทยลาวเนี่ยนะฮะนั้นเราก็ควรจะต้องรู้จักพี่น้องที่ใกล้ชิดที่สุดของเราให้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับค่ะครับค่ะก่อนหน้านี้มีในส่วนของการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของลาวบ้างไหมคะอาจารย์ก็มีคนศึกษามาก่อนผมนะฮะอย่างของคุณเติมเนี่ยนะฮะก็ศึกษาก็เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่นะแต่ว่าของท่านที่ศึกษาไม่ศึกษามาถึงสมัยที่สู้กับฝรั่งเศสสมัยหลังนี่ท่านไม่ได้ศึกษานะครับค่ะแล้วในส่วนของการศึกษาของอาจารย์ล่ะคะอาจารย์ศึกษาในแนวยังไงคะเริ่มตั้งแต่ตอนที่ไทยเนี่ยไปยึดลาวมาเป็นเมืองขึ้นนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากนะจนมาถึงสมัยหลังที่สมัยที่เขาเปลี่ยนเป็นสังคมนิยมนะฮะคือปี1975กับงั้นช่วงที่ผมศึกษาเนี่ยมันก็จะยาวกว่านะยาวของคุณเติมนะครับคือตั้งแต่ค.ศ.1779ถึง1975นะครับครับส่วนวิธีการศึกษานี่เราก็จะใช้2วิธีนะฮะคือใช้ศึกษาเอกสารค่ะในเอกสารชั้นต้นที่หอสมุดแห่งชาติของเราเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะที่เป็นตัวเขียนค่ะที่เกี่ยวข้องกับสมัยเพื่อตากลงมาถึงสมัยร.4แล้วเอกสารที่ตีพิมพ์แล้วอย่างเช่นพงศาวดารงานเขียนของคนฝรั่งเศสของอังกฤษก็มีของคนลาวก็มีนะเราก็ใช้ทั้งหมดนั่นนะค่ะและอีกอันที่คุณเติมไม่ได้ใช้ก็คือเราลงไปศึกษาภาคสนามด้วยนะไปเก็บข้อมูลในลาวแล้วก็ชายแดนไทยลาวเนี่ยนะตั้งแต่อุบลไปถึงเชียงแสนนะค่ะครับอันนี้เป็นวิธีการศึกษาคร่าวๆของเรานะครับค่ะค่ะอาจารย์คะในส่วนของการศึกษาที่อาจารย์ได้มีการแบ่งเป็นตั้งแต่ปีค.ศ.นะคะ1779ใช่ไหมคะถึง1975ตรงนี้มีเขาเรียกว่ามีการแบ่งเป็นยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คือของเรานี่แบ่งออกเป็น3สมัยนะครับค่ะคือสมัยไทยปกครองนี่ก็คือตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากนะครับคือสมัยธนบุรีนะจนถึงรัชกาลที่5ค่ะนะคือ1779ถึง1893อันนี้ก็รวมเวลา114ปีค่ะแล้วสมัยที่2คือสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองก็คือ1893ค่ะจนถึง1954นะครับรวมเวลา61ปีค่ะแล้วช่วงสุดท้ายที่ผมศึกษาคือสมัยที่เราได้รับเอกราชคือ1954ถึง1975 21ปีนะครับช่วงท้ายครับค่ะค่ะในช่วงต้นในสมัยที่ไทยนะคะยังได้ปกครองลาวอยู่ตรงนี้อยากให้อาจารย์เล่านิดนึงค่ะบางทีคนไทยเราอาจจะยังไม่ทราบตรงประวัติศาสตร์ตรงนี้ด้วยอะค่ะอาจารย์คือก่อนที่ลาวเนี่ยจะมาตกอยู่ใต้การปกครองไทยนั้นก็เป็นสภาพที่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยลาวเนี่ยเขารุ่งเรืองมาก่อนนะฮะเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งแล้วก็มั่นคงมากนะครับอาณาจักรเขาเป็นอาณาจักรเดียวนะเราเรียกอาณาจักรล้านช้างไม่ได้แบ่งกันแล้วก็อุดมสมบูรณ์คือมีที่ผมว่าเนี่ยเพราะว่าฝรั่งที่เขาไปเมืองลาวตอนนั้นนะเขาก็บันทึกเอาไว้ว่าลาวนี่มีข้าวที่มันแบบรสดีมากเลยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะฮะนอกจากข้าวแล้วลาวนี่ก็ยังมีพวกของป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากเลยอย่างเช่นกำยานครั่งแล้วก็พวกนอแรดงาช้างเขากวางไม้กฤษณาเนี่ยนะฮะพวกนี้มากเลยแล้วก็มีพ่อค้าจากอยุธยาจากล้านนาจากพม่าก็มีนะฮะจีนแล้วก็เขมรรวมทั้งพวกฝรั่งฮอลันดาเนี่ยก็เข้ามาค้าขายซื้อของพวกนี้เอาไปค่ะนะครับอันนั้นเป็นช่วงก่อนนะครับค่ะแล้วพอมาตอนที่ไทยจะเข้าไปนั่นแหละนะค่ะก็เพราะว่าลาวเนี่ยทางการเมืองเนี่ยเขาแตกแยกกันอย่างมากเลยคือแตกเป็นสามก๊กเลยนะครับคือก๊กทางใต้นี่ก็เป็นก๊กจำปาสักนะครับตรงกลางก็เป็นก๊กที่เคยปกครองทั้งประเทศนะฮะก็คื
เวียงจันทร์แล้วก็ทางเหนือคือหลวงพระบางนะเขาแตกแยกกันเนี่ยประมาณสัก 5-60 ปีเนี่ยนะฮะไทยถึงได้เข้าไปนะครับก็เพราะว่าความแตกแยกมันเลยทำให้ลาวนี่อ่อนแอนะฮะอ่อนแอในตอนที่เราเข้าไปนี่ก็คือเข้าไปในสมัยพระเจ้าตากตอนที่ทางก๊กเวียงจันทร์เองนะคือนอกจากจะแตกกันเป็น3ก๊กแล้วเนี่ยในแต่ละก๊กนี่ยังทะเลาะกันเองอีกนะฮะคืออย่างในก๊กเวียงจันทร์เนี่ยเขาก็ทะเลาะกันเองแล้วคนที่แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยแยกตัวออกมากลุ่มที่ว่าเนี่ยก็คือกลุ่มของพระวอพระตานะฮะแยกมาตั้งตัวที่หนองบัวลำพูที่จังหวัดหนองบัวลำพูปัจจุบันของไทยนี่แหละแล้วทางเวียงจันทน์เขาก็ตามมาลาวีอีกนะฮะเขาก็เลยแบบสู้กันนะฮะตอนนี้ทางเวียงจันทน์ปราบไม่ลงก็เลยเอาพม่ามาช่วยปราบเลยก๊กพระวอพระตาก็เลยแตกนะพระวอก็เลยมาอยู่ทางจำปาสักมาอาศัยจำปาสักอยู่พักหนึ่งตอนหลังก็มาทะเลาะกับจำปาสักอีกทางพระวอก็เลยมาขอขึ้นกับพระเจ้าตากสินนะครับตอนนี้พอทางเวียงจันทน์เขารู้ว่าพระวอเนี่ยแตกกับทางจำปาสักเขาก็เลยยกกองทัพมาตีพระวอพระวอก็ถูกฆ่าตายทำให้ทางพระเจ้าตากนี่ก็โกรธว่าเอ๊ะทำไมมาฆ่าคนของเรานะในเขตแดนของเราด้วยเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทางสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เลยส่งกองทัพไปตีเวียงจันทน์แล้วก็หลวงจำปาสักด้วยก็เลยลาวก็เลยตกอยู่ใต้การปกครองของไทยตั้งแต่นั้นบัดนั้นมานะตั้งแต่1799เนี่ยนะฮะแล้วก็ทางโน้นน่ะนะฮะ1779ครับและทางหลวงบางนั้นเขาก็ยอมอยู่ใต้อำนาจของเราด้วยแต่ครับอันนี้ก็เป็นความเป็นมาย่อๆนะที่เขามาอยู่กับเราค่ะค่ะแล้วในสมัยที่ของไทยเราเนี่ยนะคะได้มีการปกครองตรงนั้นลักษณะของการปกครองเป็นยังไงคะอาจารย์คือสมัยที่ไทยปกครองเนี่ยนะเราเนี่ยเราไม่ได้ปกครองแบบไทยนะฮะเราปกครองแบบลาวถึงอันนี้ก็เป็นลักษณะฉลาดของผู้ปกครองไทยนะฮะคือเราให้เขาปกครองแบบลาวก็คือแบบบ้านช้างนะฮะที่เราเรียกว่าระบบอาญา4นะระบบอาญา4นี่ก็หมายความว่าผู้ปกครองระดับท็อปของเขาเนี่ยจะมีอยู่4ตำแหน่งนะฮะคือเจ้าเมืองหรือพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีอุปราชแล้วก็ราชวงศ์ราชบุตรนะครับ4ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งใหญ่ซึ่งไทยนี่ก็ให้คนลาวนี่เขาปกครองและที่จริงต่ำกว่านี้เราก็ให้เขาปกครองเราเนี่ยไม่เคยส่งคนจากกรุงเทพหรือจากเมืองอื่นนี่เข้าไปเลยนะฮะเราให้เขาปกครองเองแล้วปกครองแบบกฎหมายก็เป็นกฎหมายของเขาด้วยเราไม่ได้ใช้กฎหมายทางกรุงเทพหรือทางธนบุรีนะครับนะแต่ว่าเราก็ต้องมีเงื่อนไขเนี่ยเราไม่ให้เขาปล่อยเลยเสรีเลยหมายความว่าเวลาใครจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ดีหรือว่าจะเป็นอุปราชราชวงศ์ราชบุตรเนี่ยต้องให้พระเจ้าแผ่นดินไทยเป็นคนแต่งตั้งแต่เราก็ไม่ได้ตั้งคนอื่นนะฮะเขาเสนอใครมาเนี่ยเราก็มักจะตั้งคนนั้นแหละซึ่งส่วนมากก็จะเป็นญาติของเขาเนี่ยนะเราไม่เอาคนอื่นนะเอาคนที่อย่างหลวงเวียงจันทน์เราก็เอาคนเวียงจันทน์หลวงบางแล้วคนหลวงบางปกครองกันค่ะอันนั้นเงื่อนไขก็คือว่าต้องเราเป็นคนแต่งตั้งแล้วก็ถอดถอนถ้าเกิดเขาทำไม่ดีผิดกฎหมายหรือว่าเกิดกบฏเกิดอะไรเราก็ปลดออกนะอันที่สองก็คือว่าเวลาเกิดศึกสงครามอะไรเนี่ยเราสั่งเราเกณฑ์คนไปเนี่ยนะเขาก็ต้องส่งมาช่วยส่งกองทัพส่งเสบียงมาช่วยและอันที่สามก็คือว่าเวลาปกติเนี่ยก็เขาก็ต้องเสียเขาเรียกสวยนะสวยแต่เราแต่สวยนี่ผมเช็คดูแล้วเนี่ยเราไม่ได้เก็บทุกเมืองนะเราจะเก็บเมืองที่อยู่ทางใต้ของลาวภาคกลางก็มีแค่เมืองสองเมืองเท่านั้นส่วนภาคเหนือเราไม่ได้แตะเลยนะครับอันนั้นเป็นระบบการปกครองของเราที่ใช้กับลาวในช่วงนั้นค่ะแต่ในส่วนในเรื่องของความเคลื่อนไหวของประชาชนหรือว่าอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวเราสนทนากันในช่วงต่อยอดนะคะมากันที่ตรงส่วนของฝรั่งเศสละคะอาจารย์พอมาของฝรั่งเศสนี่จะไม่เหมือนกับเรานะครับค่ะคือเวลาช่วงที่ฝรั่งเศสเขาปกครองเนี่ยเขาใช้ระบบฝรั่งเศสนะครับไม่เหมือนของไทยค่ะนะที่ว่าระบบฝรั่งเศสนั้นก็คือว่าคือฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่ได้ปกครองเฉพาะลาวใช่ไหมฮะเขาปกครองอินโดจีนทั้งหมดเลยตอนนั้นเขาก็มีข้าหลวงใหญ่อยู่ที่ฮานอยนะฮะแล้วเขาก็มีรองจากข้าหลวงใหญ่ของเขามามันมีจะมีอีก5คนนะครับ5คนเราเรียกว่าผู้สำเร็จราชการผู้สำเร็จราชการนึงก็5คนนึงก็อยู่ที่ฮานอยคนนึงอยู่ที่เวคนนึงแล้วก็อยู่ที่ไซง่อนคนนึงในเวียดนามเนี่ยจะมี3ในเขมรนี่คนนึงแล้วก็ในลาวนี่คนอยู่ที่เวียงจันทน์นะแล้วคนนี้ก็เรียกว่าเป็นหัวหน้าใหญ่เลยปกครองใหญ่ที่สุดในลาวแล้วก็ยังมีในส่วนกลางคือในที่เวียงจันทน์เนี่ยเขาก็จะมีเป็นหน่วยงานหลักนะอยู่15หน่วย
ยงานที่15กองนั่นนะและไอ้คนที่เป็นหัวหน้ากองเนี่ยก็เป็นฝรั่งเศสทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ในส่วนภูมิภาคเนี่ยฝรั่งเศสเขาก็ส่งคนของเขาเนี่ยไปเป็นเจ้าแขวงตอนนั้นมี10แขวงนะครับนะไม่ใช่17แขวงเหมือนปัจจุบันนี้นะตอนนั้นมีแค่10แขวงก็จะเป็นคนฝรั่งเศสทั้งหมดนะแล้วก็ลองเจ้าแขวงบางแขวงก็มีคนหนึ่งบางแขวงก็มี2คนก็เป็นคนฝรั่งเศสเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นระดับเมืองเนี่ยนะฮะคือแขวงนี่ก็ยังเป็นเมืองใช่ไหมครับเมืองนี่ก็จะมีเจ้าเมืองเนี่ยเจ้าเมืองนี่ซึ่งจะเป็นคนลาวนะตาแสงถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือตำบล นะฮะอันนี้ก็เป็นคนลาวแล้วก็ระดับหมู่บ้านเขาเรียกว่าพ่อบ้านพ่อบ้านนี่ก็เป็นคนลาวนะเนี่ยระบบของฝรั่งเศสก็จะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ไทยปกครองเนี่ยเราใช้คนประมาณ20คนเท่านั้นเองนะครับที่อยู่ในลาวแต่ตอนที่ฝรั่งเศสก็ปกครองเนี่ยเขาใช้คนในประมาณ1,000คนโอ้โหค่ะนะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้คนมากแล้วเพราะนั้นภาษีที่ฝรั่งเศสเก็บเนี่ยนะฮะก็จะเก็บมากเลยแล้วเขาเกณฑ์แรงงานแบบมากกว่าไทยเยอะคือไทยนี่ไม่ค่อยเกณฑ์หรอกนานๆทีอย่างที่ว่าเกิดเวลาพระเจ้าดินสิ้นพระชนม์ไปสวรรคตไปเนี่ยเราก็จะเกณฑ์คนลาวมาสร้างเมนอะไรทีนึงหรือว่าเวลาขุดคลองที่กรุงเทพอะไรเนี่ยตอนสร้างเมืองนี่เขานานๆทียกเกณฑ์มาทีนึงแต่ว่าฝรั่งเศสเขาเกณฑ์ทุกปีเลยนะฮะปีนึงเนี่ยนะฮะเขาเกณฑ์อย่างต่ำเนี่ย148วันถึง160วันคือมันจะไม่เท่ากันนะฮะคือถ้าเป็นลาวเทิงเนี่ยนะฮะคือประเทศลาวเนี่ยก็จะมีลาวอยู่3กลุ่มนะฮะถ้าเป็นลาวเทิงนี่ก็ได้แก่พวกข่านะพวกที่ทางใต้เนี่ยนะพวกข่าหรือสวยเนี่ยนะพวกนี้เขาเรียกลาวเทิงอันนี้เขาจะถูกเกณฑ์ถึง160วันแต่ถ้าเป็นลาวลุ่มก็คือลาวที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยนะกับลาวสูงก็คือพวกม้งพวกคนไทยก็เรียกแมวเนี่ยนะฮะพวกนี้จะโดน148วันซึ่งส่วนเนี้ยลาวเขาจะถูกกดขี่มากเลยแล้วว่านอกจากนั้นก็เสียภาษีอีกทั้งภาษีทางตรงทางอ้อมอีกเป็น10รายการนะครับมันคนลาวเนี่ยจะต่อต้านฝรั่งเศสมากกว่าไทยอันนี้ผมกล้ายืนยันเลยไม่ใช่เพราะผมเป็นคนไทยนะฮะแต่ว่าเรามีตัวเลขนะตอนที่ไทยปกครองลาว114ปีเนี่ยนะลาวเนี่ยเขาเป็นกบฏไทยเนี่ยนะ3ครั้งนะแต่ว่าฝรั่งเศสปกครองเนี่ยเฉพาะช่วงแรกเนี่ยนะฮะช่วงแรกมี40กว่าปีเนี่ยนะฮะลาวเนี่ยเขาเป็นกบฏต่อฝรั่งเศสทั้งหมด9ครั้งนะครับค่ะคือเฉลี่ยง่ายๆว่าทุกๆ5ปีเนี่ยจะเกิดกบฏขึ้นครั้งหนึ่งในประเทศลาวสมัยฝรั่งเศสปกครองค่ะแต่ว่าตอนที่ไทยปกครองนะประมาณ40ปีเนี่ยก็จะเกิดกบฏครั้งหนึ่งค่ะนะครับอันนี้ย่อๆนะครับค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวในส่วนของสมัยนี้ที่3สมัยที่ลาวได้รับเอกราชนะฮะเราไปสนทนากันต่อในช่วงต่อยอดนะคะแล้วก็ยังมีคำถามที่อยากจะเรียนถามอาจารย์อีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะในส่วนของประชาชนลาวนั้นในส่วนของความรับรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ของเขาเองนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวที่ปัจจุบันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามในช่วงต่อยอดค่ะต่อยอดกันถึงช่วงต่อยอดแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเราได้ฟังเรื่องราวการวิจัยของประวัติศาสตร์ลาวนะคะจากอาจารย์สุวิทย์ธีรศาสวัตรค่ะอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์โบราณคดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พูดคุยกันติดค้างนะคะในส่วนของ อดีตของลาวค่ะตั้งแต่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของไทยแล้วก็สมัยที่ฝรั่งเศสปกครองนะคะก็มีความแตกต่างกันอย่างมากทีเดียวอาจารย์คะในส่วนของสมัยที่หลังจากการปกครองของฝรั่งเศสแล้วเนี่ยลาวเขาได้รับเอกราชในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ลาวช่วงที่ได้รับเอกราชนี่ถ้าพูดถึงการปกครองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะปกครองแบบประชาธิปไตยนะฮะแต่ว่ามันมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มคนลาวที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยนะคือกลุ่มนึงก็อยากจะดำเนินตามแบบทุนนิยมนะแบบตอนตกแต่อีกกลุ่มนึงก็ต้องการจะดำเนินแบบสังคมนิยมนะฮะก็เลยขัดแย้งกันแล้วความขัดแย้งนั้นมันรุนแรงขึ้นเพราะว่ามันมีต่างชาติเนี่ยเข้าไปสนับสนุนโดยเฉพาะทางอเมริกานะฮะทางอเมริกานี่เข้าไปหนุนให้ฝ่ายเขาเรียกฝ่ายขวาเนี่ยนะฮะมีอำนาจก็
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าระบบการซื้อเสียงเนี่ยนะฮะผมนึกว่ามันเกิดในเมืองไทยก่อนลาวที่จริงเกิดในเมืองลาวก่อนนะครับอเมริกาเนี่ยเขาก็ไปซื้อเสียงช่วยพวกที่เป็นสสพรรคฝ่ายขวานะครับนะไปซื้อระดับชาวบ้านเลยแต่ไม่ค่อยได้ผลอะไรชาวบ้านเขารับเงินนะฮะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเลือกหรอกนะเขาก็ไปเลือกคนที่เขาเห็นว่าเขาชอบนะฮะไปมากกว่านะทางทักก็เลยไม่ค่อยได้ผลเขาก็เลยไปซื้อสสในสภาเลยนะสสที่ได้รับเลือกเข้าไปนั้นนะก็ปรากฏรู้สึกวิธีหลังนี่จะได้ผลมากกว่าค่ะนะครับก็พรรคที่ขึ้นมาปกครองลาวส่วนมากก็จะเป็นทางฝ่ายขวานะครับนะพอฝ่ายขวามามีอำนาจแล้วเขาก็เลยหลอกฝ่ายซ้ายเอามาฆ่าค่ะนะก็ถูกฆ่าตายไปเยอะแล้วก็บางส่วนที่เขามาขังไว้เนี่ยพวกนี้ตอนหลังหนีเข้าป่าไปได้มันก็เลยเกิดเป็นสงครามระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาอย่างรุนแรงนะฮะแล้วทางอเมริกาก็เลยทุ่มทางอาวุธแล้วก็งบประมาณนะครับรวมทั้งที่ปรึกษาเนี่ยนะฮะเอามาช่วยฝ่ายขวาะนะโดยมีพวก CIA เนี่ยเข้ามาแล้วไทยเนี่ยตอนนั้นเรานโยบายของเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปอยู่กับฝ่ายทางโลกเสรีทางฝ่ายอเมริกันโอ้ค่ะเราก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่กับฝ่ายขวานะฮะโดยตั้งไอ้กองบัญชาการอยู่ที่อุดรเนี่ยนะก็เรียกว่าหน่วย333ค่ะแล้วก็มาฝึกกันที่อุดรแล้วก็ที่น้ำพองที่ขอนแก่นนี่แหละฮะค่ะนะฝึกไอ้นักรบที่เป็นแมวเนี่ยนะที่เป็นม้งเนี่ยนะฮะกับพวกฝ่ายขวาเนี่ยส่งกลับไปในประเทศลาวก็ไปรบกับฝ่ายซ้ายนะจนก็เรียกว่ายืดเยื้อกันมากเลยแล้วก็ในเวียดนามเองก็เกิดเป็นสงครามเวียดนามค่ะนะซึ่งเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าอเมริกานั้นใช้ฐานทัพในอเมริกาเนี่ยเอาไปทำสงครามในเวียดนามแต่จริงแล้วในลาวเนี่ยคนไทยคนข้างนอกเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่าลาวนี่ก็เป็นสมรภูมิที่เสียหายมากนะฮะจากไอ้การเมืองในลาวแล้วที่มันขยายกลายเป็นสงครามกลางเมืองเนี่ยนะครับค่ะอาจารย์ครับพอถึงตรงส่วนของอเมริกาพอเข้ามาแทรกแซงแล้วเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายตรงนี้นะคะอาจารย์ได้ส่งผลอะไรต่อลาวณปัจจุบันนะคะอาจารย์โอ้อันนี้ส่งผลอย่างมากเลยเพราะว่าสงครามกลางเมืองที่เกิดไปเนี่ยนะฮะมันมีผลไปถึงระดับชาวบ้านไงคือตอนแรกมันขัดแย้งกันเพราะไอ้กลุ่มผู้นำใช่ไหมแต่พอเกิดสงครามแล้วเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เกณฑ์คนไปเป็นทหารของตัวเองค่ะตอนนี้ผมเนี่ยได้สัมภาษณ์ชาวบ้านคนที่ไปเป็นทหารเนี่ยฮะที่เขารอดไปเขาบอกว่าโอ้โหคนที่ไปรบเนี่ยมันเยอะมากนะคือที่แรกก็เอาคนวัยหนุ่มนะเอาวัย20ไปรบตอนหลังคนวัยหนุ่มมันตายลงไปเขาก็เลยเอาเด็กเนี่ยนะไปรบเด็กอายุ12 13เนี่ยพวกนี้ยังรบไม่ได้เขาก็เอาไปเป็นถือไปขนเสบียงนะครับเอาไปตักน้ำเอาไปเลี้ยงควายทหารนะครับพออายุ14ก็จะเอาพวกนี้ไปลบคิดดูนะเด็ก14นี่ไปลบแล้วผมเคยถามว่าไอ้คนที่ไปลบเนี่ยมันรอดตายกลับมันสักเท่าไหร่นะปรากฏว่ามันตายเยอะมากเลยนะเนี่ยอย่างแถวที่มันใกล้กับที่เลยเนี่ยนะจังหวัดเลยเนี่ยเช่นเมืองกันเท้าเนี่ยนะเขาเล่าผมฟังเขาบอกว่าทหารที่ไปลบเนี่ยกลับมาประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะแล้วก็ที่รอดมาแล้วเนี่ยนะครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏ 30% นึงก็พิการอีกนะคือตาบอดบ้างแขนขาดขาขาดบ้างเนี่ยอันนี้คือการสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญมากเลยของเราในช่วงที่รบกันประมาณ20ปีเนี่ยนะฮะแล้วนอกจากนี้แล้วพื้นที่การเกษตรนี่ก็เสียหายเราอาจจะไม่รู้นะว่าเนี่ยประเทศลาวเนี่ยถูกอเมริกาเอาระเบิดมาทิ้งเฉพาะที่เชียงขวางนะครับแขวงเดียวเนี่ยนะระเบิดเนี่ยประมาณ 300,000 ตันแล้วระเบิดที่มันร้ายแรงมากเนี่ยก็คือระเบิดที่เรียกว่าบอมบี้ไม่รู้ว่าหนูรู้จักไหมบอมบี้ชื่อฟังดูน่ารักนะแต่ไอ้บอมบี้มันเป็นลูกระเบิดลูกใหญ่ๆนะฮะแล้วในลูกใหญ่เนี่ยมันจะมีลูกน้อยๆขนาดลูกกอล์ฟเนี่ย400ลูกพอทิ้งมาจากเครื่องบินเนี่ยไอ้ลูกใหญ่เนี่ยมันก็จะระเบิดออกก็กลายเป็นลูกเล็กกระจายเต็มพื้นที่เลยทีนี้ที่มันร้ายแรงก็คือว่าระเบิด400ลูกเนี่ยนะเวลามันตกมาถึงพื้นแล้วเนี่ยถ้ามันระเบิดหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมมันปรากฏว่ามันมีประมาณ 20-30% นะที่มันยังไม่ระเบิดมันก็อยู่กับพื้นเนี่ยนะฮะแต่แล้วพอเวลาผ่านไปมันก็ถูกดินถูกอะไรทับนานาทับถมกันไปแต่นี่พอหลังต้องคลานชาวบ้านเขาก็ไปไถนาไปทำอะไรต่ออะไรเนี่ยเกษตรนะก็ไปถูกระเบิดตรงนี้นะก็ตายแขนขาขาขาดอะไรเยอะเลยแล้วมีอยู่โรงเรียนนึงที่มันเป็นอยู่ในเขตระเบิดเนี่ยนะฮะ
แล้วเด็กๆก็ไม่รู้ไปเอาระเบิดนี้มาเล่นก็ปรากฏว่าถูกระเบิดตายกันเป็นประจำเลยนะฮะทุกวันนี้เขายังกู้ระเบิดเหล่านี้นะฮะมันยังไม่หมดยังเหลือเยอะมากเลยนะอันนี้ก็เป็นผลเสียหายในเรื่องของพื้นที่การเกษตรนะฮะแล้วก็สภาพบ้านเมืองเนี่ยนอกจากที่ว่านี่แล้วก็มันมีหลายเมืองนะที่ถูกทำลายไปเลยนะอย่างเช่นเมืองเงินที่อยู่ใกล้กับจังหวัดน่านเนี่ยทั้งเมืองนั้นก็ถูกทำลายหมดเพราะว่าเป็นเมืองที่ฝ่ายรัฐบาลเขาบอกไอ้เมืองนี้มีคอมมิวนิสต์อยู่เยอะเขาก็เลยเผาเมืองทิ้งไปเลยแล้วอันสุดท้ายที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องระยะยาวก็คือเรื่องความเสื่อมโทรมทางสังคมเนี่ยนะคือไอ้หมายว่าพอทหารอเมริกันเข้าไปตั้งฐานทัพแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาในลาวเนี่ยแล้วก็มีฐานไทยเข้าไปเนี่ยมันก็เกิดมีอาชีพโสเภณีเนี่ยเยอะเกิดขึ้นเยอะนะอย่างยกตัวอย่างที่ปากเซเนี่ยนะฮะสมัยฝรั่งเศสนั้นก็มีอยู่2ช่องช่องโสเภณีมี2ช่องค่ะพอมาถึงสมัยอเมริกันเนี่ยจาก2นี่ก็เพิ่มเป็น5ช่องแต่ละช่องก็มีโสเภณีได้ประมาณ20ถึง40คนเนี่ยนะแล้วก็คนที่เป็นโสเภณีแต่เดิมเนี่ยจะมีพวกยวนกับพวกเขมรนะครับค่ะแต่พอมาถึงสมัยอเมริกันเนี่ยก็จะมีคนลาวเนี่ยเข้ามาเป็นโสเภณีในเยอะมากเลยแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือลูกที่เกิดจากพ่อที่เป็นฝรั่งนะฮะบ้างนิโกรบ้างแล้วก็ไอเชื้ออะไรกัมมาโรคอะไรมันก็แพร่หลายเยอะตอนนั้นนะอันนี้คือผลในที่เลวร้ายทางด้านสังคมนะที่ตามมาครับค่ะอาจารย์เล่าประวัติศาสตร์ลาวตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงณปัจจุบันเนี่ยนะฟังดูแล้วก็แบบเพลิดเพลินฟังแล้วก็แบบเป็นบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนด้วยนะคะอาจารย์คะในส่วนของความสัมพันธ์นะคะอาจารย์ระหว่างไทยกับลาวเนี่ยค่ะในอดีตจนถึงปัจจุบันณปัจจุบันนี้เนี่ยในส่วนความสัมพันธ์ของไทยกับลาวเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ที่ในหมู่ของประชาชนเนี่ยนะผมคิดว่าไม่มีชาติใดที่เราจะมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับคนไทยคนลาวเนี่ยเพราะเหตุที่ว่าอันแรกก็คือว่ามันเป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันใช่ไหมคือเชื้อชาติแล้วก็ทางภาษาก็ภาษาเดียวกันแล้วศาสนาพูดเหมือนกันอีกและวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยนะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยก็อันนี้ก็เหมือนกันมากเลยนะอันนี้เป็นเรื่องของไอความเป็นชาติพันธุ์นะอันที่สองคือพื้นที่มันติดกันแม่น้ำโขงเนี่ยที่เราเรียกว่ามันกั้นนั่นที่จริงมันก็ไม่ได้ขวางกั้นอะไรสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองก็ดีหรือสมัยที่ไทยปกครองก็ดีเนี่ยก็การไปมาลึกสมัยตอนที่เขาเป็นเอกราชแล้วเนี่ยชาวบ้านเองก็จะข้ามไปมาได้ไม่ว่าเขาจะข้ามไปเที่ยวเนี่ยนะงานบุญหรือว่าไปแลกของเนี่ยนะเอาของไปแลกของคือการแลกของมันจะมีอยู่เยอะนะฮะเพราะว่าพื้นที่ลาวเนี่ยพื้นที่ทำนาเนี่ยเขาก็จะน้อยก็เขาก็ข้าวก็จะผลิตไม่ค่อยพอกินเขาก็จะเอาข้าวเนี่ยมาแลกจากเอาของที่เป็นพวกหวายพวกเห็ดพวกไอ้ของป่าเลยนะเอามาแลกข้าวทางฝั่งเรานะแล้วก็มีพวกพ่อค้าอะไรต่ออะไรนี้ก็มีเยอะนะที่ไปมาๆกันเนี่ยนะไม่ต้องเสียภาษีอะไรนะสมัยก่อนนี้ก็สะดวกนะแล้วบางคนนี่ก็อพยพไปแบบไปทำมาหากินเลยนะไปจับจองที่ก็มีนะครับทางฝั่งเราในที่มันเหลือเยอะเนี่ยเขาก็ไปจับจองทำไร่ทำนาแล้วอยู่ทางฝั่งโน้นเลยก็มีหรือว่าบางคนก็อย่างที่เชียงรายที่ผมไม่เจอเนี่ยก็ว่าข้ามไปจับจองที่ทางโน้นแล้วก็ไปทำนาพอเกี่ยวข้าวเสร็จก็ขนมาฝั่งไทยเนี่ยทางโน้นเขาก็ไม่ว่าไงนะฮะเขาเพราะว่ามันเขาถือว่าเป็นคนพูดภาษาเดียวกันนะไม่ได้ว่าก็เรียกว่าสะดวกมากเลยในเรื่องของการไปมาเนี่ยนะแล้วก็มีการแต่งงานพอข้ามไปแล้วเนี่ยก็ไปเจอหนุ่มทางโน้นไปเจอสาวโน้นก็แต่งงานกันถ้าหนุ่มไทยไปแต่งทางโน้นเราก็จะไปอยู่ทางโน้นเลยถ้าเป็นหนุ่มลาวมาแต่งงานคนทางฝั่งไทยเนี่ยเขาก็จะย้ายไปอยู่นี่เพราะตามประเพณีของล้านช้างเนี่ยนะฮะผู้ชายนั้นต้องไปอยู่กับผู้หญิงค่ะนี่มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วก็คือเรียกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะฮะสำหรับระดับชาวบ้านนะแต่ว่าพอตั้งแต่ปี1975มาเนี้ยตั้งแต่ที่เขาเปลี่ยนเป็นสังคมนิยมเนี่ยนะก็การเข้ามาจะลำบากนะเพราะว่าทางลาวเขาก็ไม่ค่อยจะไว้ใจไทยเท่าไหร่นะนี่ก็พูดกันตรงๆว่ามันระบบการปกครองมันต่างกันนะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะครับค่ะอาจารย์คะในส่วนของคนลาวเองนะคะที่อาจารย์บอกว่าได้อพยพมาอยู่ในไทยมากมายตรงนี้นี่อยู่ในช่วงไหนคะของประวัติศาสตร์ที่บอกว่ามาอยู่ตรงภาคเหนือที่อพยพมามากที่สุดนี่ก็คือช่วงสมัยรัชกาลที่3นะค่ะคือตอนนั้นมันเกิดกบฏเจ้านุวงศ์นะที่จริงเรียกกบฏนี่ทางลาวคงไม่พอใจนะคือทางเจ้านุวงศ์นี่ก็
ทางลาวก็ยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของเขานะฮะที่พยายามจะกอบกู้เอกราชแต่ว่าพวกเงินก็แพ้นะฮะก็เลยตอนนี้เรื่องมันที่เราต้องกวาดต้อนคนลาวเข้ามาเนี่ยเพราะว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาหนุนเจ้านุวงใช่ไหมฮะแล้วเขาก็พยายามกวาดต้อนเอาคนลาวเนี่ยไปอยู่ฝั่งเขาเพื่อเป็นกำลังแล้วต่อมาเนี่ยเราก็เลยเกิดสงครามกับเวียดนามที่ในเขมรแย่งเขมรกันแล้วก็แย่งลาวกันด้วยก็เลยต่างคนต่างพยายามกวาดต้อนเอาคนไปไว้ในแดนของตัวเองมากที่สุดเราก็เลยกวาดเอาคนฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งที่อยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำโขงนะครับมาอยู่ทางอีสานนะอย่างรอบภูพานเนี่ยผมคิดว่าประชากรเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 70% นะฮะเป็นคนที่กวาดมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนะครับแล้วส่วนหนึ่งเราก็มาไว้แถวภาคกลางก็มีนะอย่างแถวเพชรบุรีราชบุรีสุพรรณเนี่ยหกครึ่งจังหวัดเลยนะชัยนาทก็มีนะครับแล้วก็แถวทางนครนายกปราจีนชาทางเซาเนี่ยก็เป็นคนลาวที่เรากวาดมาทั้งจากฝั่งซ้ายมาแล้วก็จากในเขตอีสานเองที่เราไม่ค่อยไว้ใจตอนนั้นนะเพราะว่าไปเข้าฝ่ายกบฏเจ้าหนุ่มวงเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่นะแต่ว่าทำไมตอนที่ฝรั่งเศสปกครองนี่ก็มีคนลาวเนี่ยอพยพมาบ้างเหมือนกันนะเท่าที่ผมสัมภาษณ์จากชาวบ้านนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบหน้าฝรั่งเศสแล้วบางทีเขาก็ไม่ค่อยชอบหน้ายวนนะฮะคืออย่างนี้ที่ว่าไม่ค่อยชอบที่หน้าคนยวนนะเพราะว่าตอนที่ฝรั่งเศสปกครองเนี่ยในระดับที่เป็นลูกน้องเนี่ยนะฮะเขาก็ให้พวกเขมรบ้างยวนบ้างเข้ามาเป็นข้าราชการแล้วพวกเนี้ยพวกข้าราชการเหล่านี้ก็กดขี่คนลาวไงทางคนลาวเขาก็เลยโกรธก็เลยตีหัวพวกคนพวกนี้นะฮะตีหัวเสร็จก็เลยกลัวฝรั่งเศสจับก็เลยหนีมาอยู่ฝั่งไทยเนี่ยผมไม่เจอทั้งหลายคนนะที่อพยพมาเพราะเหตุนี้ค่ะครับโอ้ค่ะเป็นงานวิจัยที่อาจารย์ได้ทั้งศึกษาจากเอกสารแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยนะคะเรื่องประวัติศาสตร์นี้คุยกันใช้เวลาเท่านี้คง เสียดายนะคะเวลาน้อยทีเดียวอาจารย์คะในการศึกษาตรงนี้อาจารย์ว่าอาจารย์ได้แง่คิดอะไรจากการศึกษาในส่วนของประวัติศาสตร์ตรงนี้บ้างอะคะอาจารย์แง่คิดเลยครับคือผมคิดว่าผมได้อะไรจากอันนี้เยอะนะอย่างแล้วถ้าสรุปง่ายๆทันๆก็คือว่าผมคิดว่าปัญหาความขัดแย้งในสังคมของเราเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จริงมันไม่ได้เกิดจากชาวบ้านนะครับไม่ได้เกิดจากระดับราษฎรแต่มันเกิดจากระดับผู้มีอำนาจคนที่มีอำนาจข้างบนนะระดับข้างบนทีนี้พอขัดแย้งกันแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดแฟมพอสู้กันแล้วเนี่ยนะก็ต่างฝ่ายต่างก็เกณฑ์เอาคนข้างล่างเนี่ยเอาไปเป็นฝ่ายของตัวเองนะฮะแล้วก็สู้รบกันแล้วคนพวกนี้ที่ลำบากนะคือคนข้างล่างนี่แหละแล้วในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยอย่างน้อย2ช่วงที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือช่วงสมัยก่อนที่ไทยจะเข้าไปปกครองที่มันแตกเป็น3ก๊กเนี่ยนะฮะแล้วตอนที่ลาวได้เป็นเอกราชแล้วเนี่ยนะฮะที่แตกเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเนี่ยโหคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยลำบากมากจากความขัดแย้งของผู้ปกครองนะครับอันนี้อันข้อแรกนะฮะแล้วไอ้ข้อที่2ที่ผมคิดว่าคือพอผมศึกษาลาวแล้วผมย้อนกลับมามองดูไทยเนี่ยนะมองดูตัวเองเนี่ยนะฮะผมก็เลยรักแผ่นดินเราแผ่นดินไทยนี่เยอะมากเลยคือบ้านเราเนี่ยเราไม่มีสงครามกลางเมืองแบบนั้นเราไม่ต้องเอาคนในชาติเนี่ยมาฆ่าถึงขนาดนั้นที่เอาเด็กที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้อายุ14นะที่ต้องเอามาฆ่ากันนะครับแล้วบ้านเราก็ไม่ต้องมีลูกระเบิดเต็มไปหมดเหมือนกับประเทศลาวเนี่ยนะผมว่านี่อะไรเป็นความโชคดีที่เรามาเกิดในบ้านเมืองของเราที่มันสงบเรามีความขัดแย้งกันบ้างนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐเนี่ยนะที่เป็นอะไรที่ยึดเหนี่ยวของคนในชาติเนี่ยไว้เนี่ยนะก็เลยทำให้ความขัดแย้งอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้รุนแรงไปถึงขนาดนั้นมันคอยมีคนคอยปรามคอยห้ามมันอยู่นะอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้จากไอ้ที่ผมศึกษาประวัติศาสตร์ลาวครับค่ะค่ะอันที่อาจารย์ได้บอกเล่าให้เราฟังนะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจัยของอาจารย์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวอีกมากมายทีเดียวนะคะที่อาจารย์ได้ศึกษาแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดให้เราฟังนะคะแต่ว่าเสียดายค่ะเวลาของเราค่อนข้างจำกัดนะคะช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณมากนะคะสำหรับอาจารย์สุวิทย์ธีรศาสวัตนะคะที่วันนี้ได้มาพูดคุยกันแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของลาวนะคะให้พวกเราได้รับฟังกันขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
ค่ะครับครับไม่เป็นไรครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะนั่นก็คือนักวิจัยของเรานะคะท่านได้ทำการศึกษาประวัติศาสตร์ของลาวค่ะแล้วก็ได้บอกเล่าให้เราฟังในเรื่องของช่วงที่ลาวนั้นเคยตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของไม่ว่าจะเป็นไทยแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะก็ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมของลาวมากทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจุบันนะคะความสัมพันธ์ของลาวแล้วก็ไทยนั้นก็เรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากกว่าประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็ยังถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันอยู่ค่ะเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ทีเดียวนะคะ